สวัสดีครับสงกรานต์ EY นะครับในคลิปนี้มาดูดอกสว่านเจาะปูนของทางอิงโก้อีกสักหนึ่งคลิปนะครับก่อนหน้านี้ผมทำคลิปเคสดอกสว่านเจาะเหล็กของทางอิงโก้ไปแล้วก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับดอกสว่านเจาะเหล็กเซตนี้55บาทส่วนเจาะปูนเนี่ยเซต1 75บาทส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอการเทสดอกสว่านเจาะเหล็กของอิงโก้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเรามาดูดอกสว่านเจาะปูนกันดีกว่านะครับสำหรับดอกสว่านเจาะปูนตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่น AKDB 3055นะครับคุณสมบัติของดอกก็ประมาณนี้จะมีอยู่5ไซส์ด้วยกันมี4มิล5มิล6 8แล้วก็10มิลนี่ไซส์ใหญ่สุดนะครับในส่วนของก้านสว่านก็จะมีพิมพ์ชื่อยี่ห้อเข้าไปด้วยพร้อมกับขนาดของดอกสว่านนั้นๆนะครับส่วนวิธีการเทสเนี่ยผมก็จะเทสแบบบ้านๆเลยจะเอาไปเจาะประมาณสัก10รูนะครับโดยก่อนเจาะเนี่ยผมจะถ่ายรูปดอกสว่านไว้ก่อนแล้วก็หลังเจาะเสร็จก็จะถ่ายรูปอีกครั้งนึงเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าก่อนเจาะหลังเจาะเป็นยังไงบ้างโดยที่เราจะดูตรงส่วนหัวของดอกสว่านนะครับว่าเนี่ยตรงคาบายเนี่ยเวลาไปเจาะหัวมันจะเละหรือเปล่าหลังจากที่เราเจาะผ่านไปแล้วนะครับโดยที่ดอกสว่านที่ผมเลือกใช้ก็เป็นขนาด10มิล นะครับนี่คือสภาพของหัวก่อนที่จะเอาไปใช้งานในการเจาะแล้วเดี๋ยวหลังเจาะเราจะมาดูสภาพหัวอีกทีนึงว่าสภาพหัวหลังเจาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยโดยปูนที่ผมจะมาเจาะเนี่ยจะเป็นพื้นปูนนะครับเป็นคอนกรีตสำเร็จดังนั้นแล้วก็จะค่อนข้างแข็งมากทีเดียวจะเอามาใช้งานร่วมกันกับสว่านของ Marktec นะครับ MT814 อ่ะไปดูกันเลยครับตอนนี้เจาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง10รูส่วนสภาพหัวสว่านนะครับนี่ประมาณนี้ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสภาพก่อนที่เราจะไปทำการเจาะนะครับหัวยังสภาพดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างก่อนเจาะแล้วก็หลังเจาะจะเห็นได้ว่าหัวคาบายตรงส่วนหัวของสว่านนะครับสภาพยังคงอยู่ใกล้เคียงกับก่อนใช้งานมากนะครับอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบกับดอกสว่านที่คุณภาพไม่ค่อยจะดีนะครับเวลาเจาะไปไม่กี่รูเนี่ยจะเห็นได้ว่าหัวคาบายตรงส่วนหัวของสว่านเนี่ยจะเละไปหมดแล้วนะครับแทบไม่เหลือเลยส่วนภาพนี้ก็จะเอามาเปรียบเทียบกับดอกสว่านของไมคิต้านะครับก็จะเห็นได้ว่าไมคิต้าเนี่ยจะอ้วนๆกว่าแต่ว่าในส่วนหัวที่เป็นคาบายนี่ความกว้างเท่ากันนะเพราะว่าเป็นดอกขนาด10มิลเหมือนกันสรุปแล้วนะครับสำหรับดอกสว่านเซตนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะใช้งานได้ดีเลยถ้าเทียบกับราคา75บาทคุ้มค่าทีเดียวผมว่านะน่าจะมีไว้ติดบ้านสักชุดหนึ่งนะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่ๆกับราคาเท่านี้นะครับใครสนใจก็ดูลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมแปะลิงก์ให้ทั้ง2ตัวเลยนะทั้งเจาะเหล็กและก็เจาะปูนของทางอิงโก้ราคาย่อมเยานะครับคุณภาพใช้ได้เลยเอามารีวิวทดสอบการใช้งานให้ชมกันนะครับถ้าหากว่าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ